สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยองสวัสดีเจ้าของก็วันนี้จะพามาดูแมวที่อายุประมาณ5-6ปีแต่ว่าน้ำหนักลดตัวผอมผอมแห้งแรงน้อยแรงไม่มีก็ถือว่าน้ำหนักแค่ประมาณ 1.96 ซึ่งอายุประมาณนี้มันควรที่จะอย่างต่ำๆ3-4กิโลเพราะว่าเป็นแมวไทยผสมอาจจะมีลูกเสี้ยวของพวกเปอร์เซียมาบ้างแต่ว่าตัวนี้ก็วันนี้ไม่มีเรี่ยวแรงก็เลยมาหาคุณหมอมาตรวจดูสิ่งที่เราทำได้ก็คือตรวจดูช่องปากช่องปากมีเลือดออกก็ทำให้เหมือนกับคล้ายๆเป็นเลือดเป็นร้อนในก็มีเลือดซึมๆแล้วก็ปากเป็นแผลอันนี้เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วก็วันนี้ก็มาตรวจกับหมอปามเดี๋ยวให้หมอปามอธิบายว่าหลังจากตรวจแล้วหรือว่าเราจะมีการระหว่างเราผลเลือดเราจะรักษาอย่างไรไปล่วงหน้าหรือว่าประคับประคองอาการไปเนื่องจากน้องผอมมากไม่มีแรงมีภาวะแห้งน้ำด้วยเช่นคุณหมอปามอธิบายเกี่ยวกับน้องแมวน้ำหนักลดให้ฟังหน่อยนะคะค่ะก็ก่อนอื่นตรวจร่างกายก่อนนะคะก็อย่างที่แจ้งไปก็คือพบว่ามีแผลในช่องปากค่อนข้างเยอะนะคะมีเลือดออกปนในน้ำลายค่ะรวมถึงมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก่อนเลยก็คือการให้สารน้ำนะคะโดยการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดค่ะแล้วก็ต่อกับน้ำเกลือนะคะในช่วงก่อนที่จะให้น้ำเกลือเราก็จะเก็บเลือดนะคะเพื่อเอาไปตรวจดูค่าต่างว่ามีอะไรผิดปกติบ้างค่ะอันนี้เราก็จะเก็บเลือดนะคะช่วงตอนนี้ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อดูว่ามีความผิดปกติอะไรในร่างกายสิ่งอื่นที่ตรวจเจออีกก็คือจะเป็นเรื่องของการปวดเกร็งในช่องท้องนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราลองคลำในท้องกดท้องเนี่ยเขามีอาการสะดุ้งเวลากดท้องทุกครั้งเลยนะคะก็เลยทำการให้สารน้ำเพื่อแก้ภาวะขาดน้ำการฉีดยาลดปวดค่ะและอีกยาหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มพวกยาฆ่าเชื้อนะคะเพื่อช่วยคุมการติดเชื้อในช่องปากและสิ่งสุดท้ายก็คือยาลดกรดลดอาเจียนค่ะเพราะว่าเขาน่าจะไม่ทานข้าวมาหลายวันนะคะก็จะเป็นยา3ชนิดที่พิจารณาให้ในช่วงระหว่างรอผลเลือดค่ะสำหรับขั้นตอนการให้น้ำเกลือเข้าทางเส้นเลือดก็จะมีประสิทธิภาพแล้วร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าวิธีอื่นเพราะว่าตัวนี้น่าจะไม่กินข้าวหรือว่าทานน้อยลงน้อยลงเป็นระยะเวลาร่วม1เดือนมาแล้วก็คือตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้จะเป็นโรคอะไรจากที่เราสังเกตหรือว่าจากที่เราได้สัมผัสคิดว่าน่าจะเป็นพวกภาวะของค่าเลือดน่าจะมีสักค่าที่สูงพอหลังจากตรวจมาแล้วคุณหมออ่านผลเลือดก็ตัวนี้ก็พบว่าเป็นโรคไตใช่ไหมคะใช่ค่ะค่าไตค่อนข้างสูงมากๆนะคะก็ต้องให้น้ำเกลือนะคะเข้าหลอดเลือดนะคะอย่างน้อยเลย 5-7 วันนะคะเพื่อลดค่าของเสียในเลือดแต่ว่าในช่วงระหว่างที่รักษาเนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าของก่อนว่าค่าไตที่มันสูงมากๆระดับนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเกิดอาการชักได้นะคะในน้องแมวที่ค่ายูเรียในเลือดสูงก็ในช่วงคืนแรกนี่อาการก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะพอทราบผลเลือดตอนเย็นแล้วหมอก็รู้สึกว่ามันดูหนักมากๆแล้วก็บางตัวถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะหากผลเลือดเนี่ยค่าไตสูงขนาดแบบปกติไม่เกิน9ไม่เกินไม่ใช่ไม่เกิน2แต่ว่าของค่าไตคนนี้ก็รอบไป19นะคะส่วนค่าของเสียในเลือดปกติจะไม่เกิน27คนนี้ค่าของเสียในเลือดปาเข้าไป415นะคะปกติเนี่ยค่าของเสียในเลือดถ้าเกิดว่าเกิน100เนี่ยก็จะเริ่มอาการอาเจียนท้องเสียหรือมีอาการชักนะคะตะกี้ก็คือตรวจดูค่าน้ำตาลในเลือดก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติในแมวที่อดอาหารอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดค่ากลูโคสในเลือดต่ำเราก็จะเสริมซัพพลิเมนต์ด้วยการให้กลูโคสเข้าหลอดเลือดแต่ตอนนี้น่าจะเกิดอยู่ในภาวะที่อดอาหารมายาวนานร่างกายปรับตัวมีฮอร์โมนความเครียดนะคะไปสลายพวกตัวตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไกลโคเจนออกมาเป็นกลูโคสในร่างกายทำให้เขายังมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแต่ไม่ได้สูงมากเกินไปจนแบบ
อยู่ในภาวะแมวเบาหวานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเกิน200ไปเยอะเช่น300 400ถึง600เนี่ยเราก็จะมองว่าเขาน่าจะเป็นเบาหวานค่ะแต่อันนี้ยังดูปกติอยู่มีแค่เรื่องของปัญหาไตที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วมีโอกาสที่จะแย่ได้หากเขาเริ่มมีอาการทางระบบประสาทมีโอกาสที่จะแย่หรือเสียชีวิตกรณีชักไม่หยุดนะคะสำหรับตัวนี้ก็โชคดีที่อาการเขามีแค่ผอมลงไม่ทานข้าวไม่อยากอาหารไม่กินน้ำแล้วก็น้ำหนักตัวลดแล้วก็มีพวกแผลเป็นในปากเยอะขึ้นซึ่งเป็นอาการของโรคไตถ้าครบองค์ก็คือมีอาเจียน มีท้องเสียท้องของเนื่องจากของเสียมันเยอะก็อาจจะทำให้ถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกเลือดได้แต่ว่าตัวนี้อาการยังนั้นไม่พบก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเขาเจ็บปากทำให้เขาไม่ทานอาหารสิ่งที่เราทำได้ตัวนี้เรามีโอกาสได้ดูแลเขาอยู่ที่อันยองเราก็พยายามที่จะป้อนอาหารที่มันมีให้พลังงานสูงให้ทีละน้อยๆแล้วก็ป้อนน้ำให้เราหวังว่าภาวะนี้จะช่วยให้เขามีเรื่องของค่าของเสียหรือว่าค่าไตลดลงไม่มากก็น้อยแล้วเนื่องจากค่าไตเสียแล้วก็เสียเลยการที่จะฟื้นฟูเนี่ยถ้าเป็นคนก็น่าจะพวกฟอกไตแต่ว่าในแมวยังไม่มียังไม่ได้หลากหลายที่จะทำการฟอกไตแมวเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดก็คือพยายามป้อนอาหารให้ได้ป้อนน้ำให้ได้ตามที่เขารับได้แล้วก็ค่อยป้อนต่อวันแล้วก็สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดซึ่งตัวนี้ก็เรากำลังทำตรงนี้อยู่เราก็หวังว่าถ้าท่านใดที่เจอปัญหาหรือว่าเลี้ยงแมวแล้วมีภาวะที่ไม่กินข้าวเบื่ออาหารแล้วก็น้ำหนักตัวลดลงอย่างเงี้ยให้รีบพามาดูหน่อยเพราะว่าไตนี่เสียแล้วเสียเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลก็จะทำให้ตัวนี้คือสามารถช็อกได้เพราะว่ามีกรดของยูเรียขึ้นสูงสำหรับตัวนี้ก็นอนหมดเรี่ยวแรงแล้วก็ลองดูว่าเขาจะกลับมาได้ไหมว่าจะกลับมากินข้าวกินน้ำแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้ไหมเราลองดูว่าระยะสัก 4-5 วันว่าเป็นอย่างไรซึ่งภาวะโรคไตนี่ก็เป็นภาวะที่ค่อนข้างที่จะอันตรายก็เกิดในแมวส่วนมากก็เกิดในแมวแก่หรือว่าแมวที่แบบไม่ได้รับสารอาหารไม่ได้รับการดูแลก็สามารถเป็นได้เหมือนกันอาจจะเกิดจากเรื่องของกินสารพิษหรือว่าความผิดปกติในร่างกายของเขาทำให้เป็นไตได้เช่นกันซึ่งตัวนี้ก็น่าจะลองลุ้นกันดูเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูว่าเรารักษาไปแนวนี้เขาจะฟื้นตัวได้กี่วันหรือว่าเขาจะไหวหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นการประคับประคองอาการช่วยนอกจากเรื่องของการให้ยาเรื่องการให้ยาก็คุณหมอก็ฉีดให้เพราะว่าเขาไม่กินข้าวหรือว่ากินข้าวในปริมาณน้อยก็ควรที่จะให้ทางเส้นเลือดหรือว่าให้ทางผิวหนังเพื่อที่จะได้ไปไม่ได้ผ่านกระบวนการย่อยและหลุดซึมของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณหมอขอบคุณอัญยองขอบคุณเจ้าของและที่สำคัญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะเข้ามาแชร์กันได้ว่าเลี้ยงแมวหรือเปล่าเจอสภาวะแบบนี้หรือเปล่าก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังในเรื่องของแมวเป็นโรคไตว่ากี่วันถึงจะฟื้นตัวได้นะคะสวัสดีค่ะ